อีกอันหนึ่งคือส่วนของก๊าซหุงต้ม LPG LPG อ้าวรัฐบาลกำหนดราคาสำหรับครัวเรือนที่จะใช้ถังละ15กิโล423บาทอันนี้ก็จะตรึงให้ไปก่อนในราคานี้ซึ่งตรงนี้ก็มีการซับซิไดซ์เพราะตอนนี้ราคาจริงถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ500กว่าบาทต่อ15กิโล500กว่าบาทถ้าคิดตามราคาจริงถ้าคิดตามราคาอ้างอิงซึ่งเป็นราคาซื้อ LPG จากโรงกลั่นซึ่งเสมือนกับการนำเข้าค่ะอันเนี้ยแล้วหรือราคาที่เป็นราคานำเข้า LPG เลยเนี่ยจะประมาณนี้แต่รัฐบาลก็จะมีส่วนที่ก๊าซจากธรรมชาติจากอ่าวไทยมาผ่านโรงแยกแก๊สเนี่ยต้นทุนมันต่ำกว่า LPG จากโรงกลั่นเท่ากับราคาตลาดโลกค่ะ LPG จากโรงกลั่นไอโรงแยกก๊าซธรรมชาติต่ำกว่าราคาตลาดโลกLPG ที่นำเข้าตรงๆอีกแบบนึงเพราะการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวตอนนี้มันไม่มีบิวเทนกับโพรเพนเลยไอ้โทษใช่ถ้าเป็นก๊าซธรรมชาติเหลว LNG เนี่ยมันมีเทนอย่างเดียวเอามาเผาทำเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียวไม่มีเอามาต้องผ่านโรงแยกแก๊สอันนี้กำลังทำอยู่นะเพราะฉะนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ากองทุนก็ยังต้องชดเชยแต่จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลกและราคาอ้างอิงแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีเนี่ยอันนี้ก็จะไปบวกอยู่ในรายการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในฝั่งที่เป็นก๊าซ LPG เพราะว่าในส่วนของการตรึงราคา LPG ในที่นี้ใช้กองทุนในการดูแลตัวเดียวค่ะตัวเดียวเลยไม่มีตัวอื่นเพราะไม่มีเรื่องเงินกองทุนสมทบกองทุนนะไม่มีใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นคนดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขมันก็ต้องขยับขึ้นถ้าเกิดว่าในฝั่งน้ำมันเนี่ยเป็นตัวเลขไหลออกค่ะนะไหลออกมากคือสุดที่แล้วเขาไหลออกแต่ไหลออกมากถ้าไหลออกน้อยลินออกมันก็จะเต็มถังช้า คือมันจะไปอั้นที่แสนล้านเนี่ยช้าหน่อยอันนี้รัฐบาลก็ซื้อเวลาแต่ว่าก็โอเคไม่มีปัญหาแล้วมีปัญหาแต่ว่าเราไม่ต้องไปพูดมาก พูดมากแล้วปวดหัว